ไม่จ่ายเบี้ย you need 20,000 a month แต่ว่าต้องมีค่ารักษาพยาบาลเดือนละ 20,000 that is big problem อันนี้จะเป็นปัญหาใหญ่ yes or no จริงไหม so do you want small problem or big problem คุณลูกค้าอยากจะได้ปัญหาเล็กหรือปัญหาใหญ่นะ small big เล็กหรือใหญ่ small problem right อยากได้ปัญหาเล็กใช่ไหม small problem you take care yourself ปัญหาเล็กเนี่ยคุณดูแลด้วยตัวคุณเอง Big problem ถ้ามีปัญหาใหญ่ Leave it to me เช่นค่ารักษาพยาบาลเดือนละ 20,000 นะปล่อยให้ผมเป็นหน้าที่ผมเอง Yes or no จริงไหม So ladies and gentlemen paying premium is not a problem not paying premium is a problem จริงๆแล้วการจ่ายเบี้ยไม่เป็นใช่ปัญหาแต่การไม่จ่ายเบี้ยสิจะมีปัญหาที่ใหญ่กว่า So tell your client okay ต้องเอาเนี่ยไปบอกลูกค้า Number 4 อันนี้สิ This oneLife insurance for rich people or poor people. ประกันชีวิตเนี่ยสำหรับคนรวยหรือคนจน Which one? คนไหน Sometimes agent go see rich people. บางทีตัวแทนไปขายคนรวย Rich people tell me. คนรวยบอกว่า Insurance for poor people. ประกันชีวิตสำหรับคนจนนะครับ Then he go to see poor people. เวลาตัวแทนไปหาขายตัวคนจน The poor people say insurance for the rich people. คนจนบอกว่าประกันชีวิตสำหรับคนรวยนะครับแล้วเห็นแกคอนฟิวกองกองแล้วตัวแกแทนก็เลยงง so ladies and gentlemen insurance for rich or poor สำหรับพวกเรานะครับประกันชีวิตเนี่ยสำหรับคนจนหรือคนรวย I will tell him whether rich or not ไม่ว่าจะรวยหรือเปล่า wealthy people need it คนรวยก็ต้องการมัน poor people need it even more แต่ว่าคนจนจำเป็นจะต้องมีมากกว่าคนรวยสิWhy rich people need life insurance? ทำไมคนรวยถึงต้องมีประกันชีวิต Because of estate tax, charity fund. Yes or no? เพราะว่าภาษีนะครับมรดกอะไรต่างๆแล้วก็กองทุนการกุศล I just saw an article. ผมเพิ่งเห็นบทความอันหนึ่ง A rich man, multi-billionaire. คนรวยนั้นหลายพันหลายหมื่นล้าน Who went bankrupt? ล้มละลาย And he said this.เขาพูดไว้อย่างนึงว่า The most regretted thing that I have never done ผมสิ่งที่ผ่านมาผมเสียใจที่สุดอันหนึ่งที่ไม่ได้ทำ is I didn't buy life insurance ผมไม่ได้ซื้อประกันชีวิต because if I were to have already bought a big insurance ถ้าสมมติว่าถ้าผมซื้อประกันชีวิตไปแล้ว even I bankrupt ถึงแม้ว่าผมล้มละลายเนี่ย no one can touch the money ก็ยังไม่มีใครไปแตะประกันชีวิตของเขาได้นะ yes or no ถึงไหมครับYes, your money is protected. เพราะเงินของคุณก็ได้รับความคุ้มครอง Have you heard about Enron? รู้จัก Enron ไหมครับ จริงๆเมื่อประมาณปี 2001 หรือ 2000 อะไรประมาณนั้น The ex-CEO. อดีต CEO ของ Enron. Buy a big endowment policy like the TMAE. นะครับซื้อประกันออมทรัพย์ใหญ่มากเลย Pay 10 years. จ่าย 10 ปี When he retired.ตอนที่เขาเกษียณ he get 10% every year until he die นะครับได้รับเงินนั้น10ปี 10% ของทุนประกันทุกปีจนกระทั่งเขาตาย and the company bankrupt บริษัทเจ๊งนะครับ and get sued ถูกฟ้องร้อง he went into the jail นะครับเขาติดคุก he lost everything สูญเสียหมดทุกอย่างแต่เสร็จไหมเหลืออย่างเดียว what is that อะไรครับIt's an endowment plan. นะฮะประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ And even after that. และหลังจากนั้น The whole company bankrupt, all gone. But he still enjoy the 10% every year until he die. นะครับเขาก็ยังได้รับเงินจากกองทุนประกันชีวิตอยู่นะครับ 10% ทุกปีของทุนประกันนะครับจนกระทั่งเขาตาย Yeah. So ladies and gentlemen, charity fund. นะครับกองทุนการกุศลI have helped an agent to close a very big case. ผมช่วยตัวแทนคนหนึ่งปิดรายใหญ่ให้เขา This man. ชายคนนี้ Again, he's a multi-billionaire. นะครับเป็นมหาเศรษฐีหลายพันล้าน And he every year he do a lot of charity. ทุกปีเนี่ยเขาเอาเงินให้กองทุนการกุศลมากมาย Every year he donated. He's from Singapore actually. ทุกปีเขาไปจ่ายเงินจริงๆเขาจ่ายเป็นคนสิงคโปร์นะ Every year he donated 1 to 2 million Sing dollar.For charity บริจาคเงินประมาณ 1-2 ล้านสิงคโปร์ก็ประมาณ25คูณเข้ามา25 ล้านผมก็ไปพบเขา Let me ask you rich people when they are rich after that what do they want หลังจากคนรวยหลังจากที่เขารวยแล้วเขาต้องการอะไรบ้าง
Rich people after they become so rich, what do they want? เขาต้องการอะไรฮะ They want name. เขาต้องการชื่อเสียงไหม Yes or no? เห็นไหมหลังจากมี They want people remember him. เขาอยากให้คนจำเขา So I tell him. ผมก็เลยบอกเขาว่า Today. วันนี้ If I have a way. ถ้าผมมีวิธีนะTo make sure that you don't need to pay anything extra. ไม่คุณไม่จำเป็นต้องจ่ายอะไรเพิ่มพิเศษเลย And yet people can remember you for long time. แล้วคนสามารถจำคุณได้เป็นระยะเวลานานๆหลังจากคุณตาย Your name always remembered by people. นะครับคนก็จะจำชื่อคุณได้ Yeah. Do you want to consider? คุณจะพิจารณาเรื่องเหล่านี้ไหม You say how? นะครับถามว่าทำยังไงI say very simple. บอกง่ายมากเลย You donate 2 million a year. คุณบริจาคเงิน2ล้านทุกปี Yes or no? ใช่ไหม Can you take out half a million? คุณเอาเงินครึ่งล้านออกมาได้ไหม I help you to create 60 million charity fund. นะครับผมจะนำเสนอนะฮะคุณตั้งกองทุนการกุศล60ล้าน When you're not around? ถ้าคุณไม่อยู่โลกนี้แล้ว This 60 million? 60ล้านเนี่ยGo to the foundation. ก็จะไปกองทุนสาธารณะนะครับ Under your name. แล้วก็ภายใต้ชื่อของคุณ Then every year. ดังนั้นทุกปีนะ You can give away scholarship to many people. คุณที่มอบเงินการกุศลให้กับได้หลายๆแห่ง Yes or no? จริงไหมครับ In fact, at the end, สุดท้ายแล้ว Created 80 million for him.เราสร้างกองทุนการกุศลให้เขา80ล้านเหรียญ because he doesn't need cash value เขาไม่ต้องการ so we give him a lot of protection มูลค่าเงินสดนะครับเราสร้างไอ้ so that when he died ตอนที่เขาตาย the money go to the charity fund เงินจะได้ไปสู่การกุศล did he need to pay extra เขาจำเป็นต้องจ่ายเพิ่มไหม no ไม่ใช่ไม่ต้อง he just take part of his charity money that he donate every yearครับเขาเรียนแต่ bigger fund เขาก็เอาเงินจากที่เขามอบให้กองทุนอยู่แล้วทุกปีเนี่ยส่วนนึงออกมา so ladies and gentlemen so a lot of rich people they actually also need life insurance ครับเพราะฉะนั้น but for different purpose เขาก็ต้องการ but for different purpose okay ต้องการประกันเหมือนกันนะครับแต่ว่าจุดประสงค์ต่างกัน especially businessmen โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักธุรกิจThey need insurance even more than normal people. เขาต้องการประกันมากกว่าชาวบ้านทั่วไป Listen to me carefully. ต้องฟังผมดีๆนะ Let me ask you. ขอถามเลย What is the definition of businessman? ครับคำจะแปลความของนักธุรกิจคืออะไร Businessman mean do business lah. Yes. Yeah. Do you think businessman? คิดว่านักธุรกิจเนี่ย Will use 100 bahtTo do 100 baht of business. จะใช้เงิน100บาททำธุรกิจ100บาทหรือเปล่า So what do they do? เขาทำอะไรกู้เงิน They use 100 baht. เขาใช้เงิน100บาท To do 10,000 business. Yes or no? นะครับก็ทำธุรกิจ 10,000 That's businessman. อันนี้คือนักธุรกิจ When you do use 100 baht to do 10,000 business. นะใช้เงิน100บาทเนี่ยทำธุรกิจ 10,000The 9,900. ส่วนที่เหลือนะครับคือ 9,900. Can we get the board flip chart? Because there's something. ขอ flip chart หน่อย Listen to me. What I use 100? ใช้เงิน100บาท I go to bank take loan. ไปกู้เงินที่ธนาคาร 10,000. 10,000. And do 10,000 business. Okay. ธุรกิจ 10,000. So the difference 9,900. What is that? ก็เงิน99,000 เนี่ยต้องทำอะไรก็ต้องกู้มา I will tell the businessman ผมก็จะบอกนักธุรกิจว่า When you are around ตอนที่คุณยังมีชีวิตอ่ะ This 9,900 is an asset 99,000 เนี่ยเป็นสินทรัพย์ Yes or no จริงไหมครับ Because you use that to generate more business เพราะว่าเขาใช้เงินตอนนี้ก็ก่อให้เกิดธุรกิจมากขึ้นมาอีกนะครับ But when something happened to you แต่ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นกับคุณล่ะWhat is that 9,900? 9,900 มันเป็นอะไร What is that 9,900? เป็นหนี้สิน It's a liability อันนี้เป็นหนี้สินละ Yes or no? จริงไหม But whose liability? แปลว่าหนี้สินของใครล่ะ When you're not around
ตอนที่เราคุณตายไปแล้วอ่ะ your wife liability นะครับก็คือภรรยาหรือครอบครัวนะครับมีหนี้แล้ว yes or no จริงไหมครับ so let me ask you นั้นขอถาม is doing business easy or difficult ทำธุรกิจง่ายหรือยากเดี๋ยวตอนนี้ difficult เราจะบอกว่ายาก but if something happened to you แต่ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นกับคุณ you pass the liability to your family your wife คุณส่งหนี้ไปให้คุณภรรยาคุณหรือว่าครอบครัวคุณ do you think she will become easier or more difficult คิดว่าภรรยาคุณและลูกคุณเนี่ยมาทำธุรกิจมันจะง่ายกว่าคุณทำหรือว่ายากกว่า more difficult yes or no มันยากกว่านะ if that is the case ถ้ามันเป็นอย่างนั้น I have a way ผมมีวิธี to help you when something happens ที่จะช่วยคุณถ้าเพราะว่าถ้ามันมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ย the 9,900 was still become asset นะครับ9,900เนี่ยก็จะยังเป็นสินทรัพย์อยู่ do you want to consider คุณอยากจะพิจารณาไหม yes or no ถูกไหม how to do it คุณจะทำยังไง buy insurance นะก็ซื้อประกันชีวิต buy insurance that liability become asset นี่สินก็จะกลายเป็นทรัพย์สินI want to show you a concept called business insurance. ครับผมอยากจะให้ดูเรื่องแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องประกันธุรกิจนะครับ Yes. My ear. Can you ask? Okay. You know in Thailand. ในประเทศไทย There is a lot of what we call the partnership. มีสิ่งที่เรียกว่าหุ้นส่วนเยอะ If a company ABC. สมมุติว่าบริษัท ABC.Four shareholder นะครับมีผู้ถือหุ้น4คนโอเค if the capital is 10 million ถ้าสมมุติทุนนะครับ10ล้านนะครับ yeah each one have 25% ทุกคนมีหุ้นเท่ากันนะครับเป็น 25% ครับ which is 2.5 million นะครับคนนึงอ่ะเป็นเจ้าของ 2.5 ล้าน yeah after the business running for 10-20 yearsนะครับหลังจากธุรกิจนี้ดำเนินมาได้10-20ปี The business become 100 million โตขึ้นเป็น100ล้านนะธุรกิจนี้จาก10ล้าน Yup this ABCD When A die ถ้าใน A ตาย What happened เกิดอะไรขึ้น What happened to his share หุ้นของเขาเป็นยังไงเกิดอะไรขึ้นครับ What happened to the share He will have to pass to the wife Yes or noภรรยาและลูกของเขาก็จะได้ไปถูกไหม Then how us is three เราผมก็จะถามผู้ส่วน3คนว่า Question number one คำถามข้อแรกคือ Do you like the wife to come in as the director อยากให้ภรรยาของเพื่อนคุณเนี่ยผู้ส่วน Who don't know anything ผู้ส่วนมาเป็นผู้ส่วนไหมเพราะว่าเธอเนี่ยไม่รู้เรื่องธุรกิจนี้เลย Yes or no Do you want it or not อยากไหม No ไม่อยาก Then what do you want to do งั้นคุณต้องทำยังไงCan we buy over his share? เราซื้อได้ไหมหุ้นส่วนของเขา By then it's 25 million. อันนี้25ล้าน Does your company have enough cash flow? 25 million? บริษัท buy over the share. มีเงินพอไหม25ล้านที่จะซื้อหุ้นส่วนนี้ของคนที่ตายมา No. ไม่มี Then how? แต่ว่าจะทำยังไง So what we normally do is สิ่งที่เราทำก็คือ We suggest. เราแนะนำว่าUse the company ใช้บริษัทนี่นะ to do cross insured นะครับหุ้นส่วน yeah ซื้อประกันทั้งหมด use can start with 2.5 million เริ่มด้วยจากประมาณ 2.5 ล้านก่อน that slowly increase แล้วก็เพิ่มทุนขึ้นไปเรื่อยๆ every 2-3 year review increase นะครับ2-3 ปีพอไปทบทวนกรมธรรม์ก็เพิ่มขึ้นไปตามบริษัทความเติบโตของบริษัทนะครับ and among 4 of them ระหว่าง4คนนี้หุ้นส่วน4คน sign agreementก็ต้องเซ็นสัญญาตกลงร่วมกัน Should any one of us die ถ้ามีใครตายหรอ We will use this pool of insurance money ก็จะใช้เงินประกันตรงนี้ To buy over the share ก็จะซื้อหุ้นส่วนที่เหลือของเขา And then distribute equally to everyone แล้วก็ให้กับหุ้นส่วนที่เหลือ3คน Yes or no นะครับ So ladies and gentlemen at one go you can sell four policy นะครับก็คือบริษัทนึงคุณอาจจะขายได้4ฉบับเลย And it's a big policy แล้วก็เป็นรายใหญ่ด้วย And no businessman will say no รับรองว่าไม่มีนักธุรกิจคนไหนปฏิเสธอันนี้ Yeah, they all know the problem
เขารู้ว่าปัญหาจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดว่ามีหุ้นส่วนตาย This is what we call